2-3 นาทีไม่นานแต่ที่เสียเวลาเยอะก็คือทางฝั่งโจทย์มาช้าศาลก็ต้องรอให้ฝั่งโจทย์มายืนรับฟังด้วยธนาธรไม่ได้มามีแต่ผู้รับมอบอำนาจมาและด้วยสัญลักษณ์อะไรเมื่อกี้ลงมาก็บ่งบอกถึงชัยชนะผมชนะการที่เขาฟ้องคดีครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกคือช่อฟ้องครั้งที่2ก็คือพิธาในนามพรรคก้าวไกลฟ้องและครั้งนี้เป็นครั้งที่ตัวธนาธรฟ้องเองเป็นครั้งที่3ที่ผมชนะเขาผมถึงอยากจะบ่งบอกกับพวกเขานะครับว่าการที่พวกคุณฟ้องคนอื่นฟ้องประชาชนข้ามเพื่อนเนี่ยนอกจากคุณเสียเงินเยอะนะแต่ละคดีคุณเรียกผม24,062,475คดีก่อนก็เรียกแบบนี้แล้วฟ้องคนอื่นๆก็แบบนี้แล้วส่วนใหญ่คุณก็แพ้คุณอาจจะมีตังค์เยอะก็จริงแต่มันบ่งบอกประชาชนแล้วนะครับว่าให้พี่น้องตระหนักว่าคนพวกนี้อ่อนประสบการณ์วันใดถ้าคนพวกนี้บริหารประเทศนะการที่ตัดสินใจการอ่อนประสบการณ์แบบนี้ประเทศชาติจะเสียหายประเทศชาติจะล่มจมนะงั้นอนาคตพี่น้องยังไงก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบที่เขาผมบอกว่าเขาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศอ่ะผมเห็นการดำเนินคดีของเขาเอาเฉพาะผมคนเดียว3 คดีเขาแพ้รวดเนี่ยผมว่าประเทศจะเปลี่ยนแบบยูเครนนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อแบบนั้นวันนี้ผู้ศาลเคาะว่าไงบ้างคือประเด็นที่เขาฟ้องร้องผมตอนที่ผมประกาศชัดเจนว่าผมจะต่อสู้กับพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและม็อบ3 นิ้วและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการล้มล้างการปกครองซึ่งประเด็นพวกนี้ศาลตัดออกหมดศาลเหลือแต่เฉพาะประเด็นที่ผมบอกว่าเขากำลังถูกคปท.ดำเนินคดีตามมาตรา112ซึ่งศาลก็ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันมีข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อมวลชนลงชัดเจนว่าปท.ก็ประกาศว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีดังนั้นการที่ผมสื่อสารข้อมูลเหล่านี้กับประชาชนไม่ถือว่าเป็นการฟ้องเป็นการหมิ่นประมาทก็เท่ากับว่ายกฟ้องหลักมีอยู่แค่นี้เองแต่การเลิกเพียงเลิกต้นเท่านั้นเพราะเป็นศาลต้นถูกต้องเขาไม่สิทธิอุทธรณ์แต่ในข้อเท็จจริงที่ผมต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงผมมีพยานหลักฐานหมดไม่ใช่เอาแค่พยานบุคคลมาสืบเนี่ยเอาหลักฐานจากสื่อเป็นคนลงแล้วผมถูกฝึกมาให้พูดความจริงงั้นเวลาผมโพสเฟซบุ๊กที่เป็นข้อมูลต่างๆผมจะมีเอกสารอ้างอิงหมดดังนั้นผมไม่เคยกลัวแต่เสียเวลา